Eye Anatomy นะคะคือส่วนประกอบรอบดวงตาที่ช่างควรจะต้องรู้จักนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ1คือขนตาซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้ว2คือเยื่อหุ้มรอบดวงตาซึ่งเป็นผิวหนังที่บอบบางที่สุดนะคะ3คือตัวรูน้ำตาหรือต่อมน้ำตานะคะซึ่งตัวนี้ถ้าติดเชื้อถึงตายได้นะคะ4คือกระจกตาตัวนี้ถ้าบาดเจ็บทำให้ตาบอดได้นะคะถ้าเรารู้จักการทำงานร่วมกับ4ตัวนี้นะคะจะทำให้เราทำงานได้ปลอดภัยแล้วก็เป็นช่างที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดเลยค่ะ